ได้ครับเลยด้านนี้ครับด้านนี้ครับซึ่งอยู่นอกพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่านะครับเลยเป็นที่ทำการศึกษาของทางคณะวิทยาศาสตร์งานที่เกี่ยวข้องและก็ชุมชนที่อยู่บริเวณรอบพื้นที่นี้อีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการดำเนินการดังกล่าวจะเป็นกรอบนี่ก็เดี๋ยวทางก็คงไม่นานเท่าไหร่ครับเพราะว่าทำก็เริ่มทำมาหลายเดือนแล้วนะครับทีเนี้ยเดี๋ยวทางคณะวิทยาศาสตร์จะมีการแถลงทางวิชาการนะเป็นการนำวิชาการนำการจัดการนะซึ่งคำนึงถึงหลายเรื่องฮะและในส่วนของห้วยขาดแข้งเนี่ยก็คำนึงถึงไหนครับผมน่าพื้นที่อยู่บริเวณไหนนี่ครับอยู่บริเวณนี้ครับที่เขาศึกษากันที่พื้นที่ดำเนินการอยู่ตรงนี้นอกพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่านะครับออกอ่างทับเขื่อนทับสลาบางส่วนในป่าสงวนแห่งชาตินะครับซึ่งไม่ได้อยู่ในพื้นที่จะอยู่แค่นี้เท่านั้นในการศึกษาวิจัยของคณะผู้ทำวิจัยเรื่องพวกนี้มันคำนึงถึงเรื่องพวกนี้กันเยอะผมมองอย่างนี้นะคำนึงถึงเรื่องเยอะมากโดยเฉพาะในส่วนของพื้นที่ห้วยแข้งเนี่ยมันไม่สามารถที่จะมาทำอะไรนะโดยทุกอย่างนี้เข้าคำนึงเลยเพราะกฎหมายเราค่อนข้างจะเน้นไปในเรื่องของการศึกษาธรรมชาติก็สังเกตดูในห้วยขาแข้งอินฟราสตรักเจอร์เนี่ยน้อยมากเลยส่วนใหญ่เป็นอาคารดั้งเดิมนะครับการพัฒนาโครงสร้างก็ไม่เกิดเนื่องจากวัตถุประสงค์ก็เพื่อเป็นแหล่งถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าอย่างปลอดภัยนี่คือวัตถุประสงค์ของตัวกฎหมายสัตว์ป่าที่กำหนดไว้